ในขณะที่เวลานี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจจากการออกแถลงการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียนั้นเนี่ยเรื่องของการซ้อมรบทางทะเลเป็นเวลา10วันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่18มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้โดยกองทัพรัสเซียนั้นเนี่ยครับจะมีการซ้อมรบเนี่ยครอบคลุมมหาสมุทรแปซิฟิกทะเลญี่ปุ่นแล้วก็ทะเลโอคอตนะครับจะมีเรือรบเข้าร่วมซ้อมรบเนี่ย40ลำกองเรือสนับสนุนอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็มีเครื่องบินรบรวมถึงเฮลิคอปเตอร์เนี่ยประมาณอีก20ลำนะครับการซ้อมรบดังกล่าวของกองทัพรัสเซียนั้นเกิดขึ้นในหน้าน้ำใกล้กับเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับท่ามกลางบรรยากาศความตึงเครียดรอบใบบนคาบสมุทรเกาหลีซึ่งรวมถึงเวลาที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียก็กำลังเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกในรอบ24ปีตั้งแต่วันที่18ไปจนถึงวันที่19มิถุนายนนี้ด้วยครับขณะที่ผู้นำของรัสเซียนะคะวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเดินทางไปที่เกาหลีเหนือนะคะเป็นครั้งแรกในรอบ24ปีนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการเปิดเผยว่าการพูดคุยหรือว่าการพบปะหารือในครั้งนี้จะเป็นการพูดคุยหารือกันแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้นำทั้งรัสเซียแล้วก็เกาหลีเหนือมีทั้งพิธีต้อนรับแบบรัฐพิธีกองเกียรติยศนะคะแล้วก็มีเอกสารต่างๆที่มีการเผยแพร่ถึงสื่อมวลชนเนี่ยบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ทั้งสองประเทศนั้นจะมีการพูดคุยหารือกันโดยเฉพาะเรื่องของข้อตกลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเด็นความมั่นคงหรือว่าการลงนามในสนธิสัญญาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ครอบคลุมกับเกาหลีเหนือและก็ยังบอกได้ว่ายังมีการวางกรอบแนวโน้มสำหรับความร่วมมือต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะและก็ประเด็นเรื่องนี้แหละทำให้ทางการของสหรัฐอเมริกานั้นจับตามองการพบปะพูดคุยระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศค่ะไม่ใช่เฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับล่าสุดนั้นเยนส์สโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้เองก็กล่าวในการแถลงข่าวหลังจากพบกับแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับว่ามีความกังวลอย่างยิ่งกับการที่รัสเซียนั้นเนี่ยจะมอบการสนับสนุนต่างๆเนี่ยให้กับเกาหลีเหนือโดยเฉพาะโครงการขีปนาวุธและนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือรวมถึงจากอิหร่านนะครับแล้วก็รัสเซียเองนั้นก็จะได้รับการสนับสนุนจากทางทหารมากขึ้นไม่ว่าจากเกาหลีเหนือรวมถึงอิหร่านและก็จีนซึ่งนี่จะเป็นหนึ่งเหตุผลในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่จะมีขึ้นในสหรัฐเดือนกรกฎาคมก็บอกว่าเราจะมีการประกาศการกระชับความเป็นหุ้นส่วนของเรากับพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์เกาหลีใต้รวมถึงญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเคิร์ตแคมเบลล์ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็บอกว่าสหรัฐเองก็กังวลถึงสิ่งที่รัสเซียมอบให้กับเกาหลีเหนือเพื่อแลกกับอาวุธที่เกาหลีเหนือจัดหามาให้ขณะที่บอนนี่เจนกินเจ้าหน้าที่ควบคุมอาวุธระดับสูงของสหรัฐก็บอกว่าตนเนี่ยเชื่อว่าเกาหลีเหนือมีความกระตือรือร้นที่จะซื้อเครื่องบินรบขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศรถหุ้มเกราะอุปกรณ์หรือวัสดุการผลิตอาวุธรวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆจากรัสเซียขณะเดียวกันนั้นดร.คิมยองฮยูศาสตราจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ของเกาหลีเหนือก็ศึกษาที่มหาวิทยาลัยดงกุกในเกาหลีใต้ก็แสดงความเห็นผ่านทางผู้สื่อข่าวว่าความสัมพันธ์พิเศษระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียกำลังเป็นรูปเป็นร่างโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างทางด้านเกาหลีเหนือและรัสเซียนั้นมีการขยายออกไปเนื่องจากสงครามในยูเครนสหประชาชาติและประชาคมระหว่างประเทศไม่มีทางเลือกนอกจากต้องมองความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียแตกต่างออกไปโดยเฉพาะเนื่องจากรัสเซียมีเจตนาที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือนอกสหประชาชาติตนคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ประชาคมระหว่างประเทศนั้นจะมองรัสเซียในแง่ลบด้วยครับค่ะคุณผู้ชมนะคะไปดูอีกหนึ่งความคืบหน้านะคะจากกรณีที่กลุ่ม BRICS นั้นได้มีการเริ่มขยายรับสมาชิกเพิ่มนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีมากกว่า40ประเทศที่แสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม BRICS ล่าสุดนี้นะคะทางการของมาเลเซียโดยผู้นำของมาเลเซียค่ะนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้มาเลเซียกำลังเตรียมตัวที่จะเข้าร่วมประเทศในกลุ่ม BRICS มีการตัดสินใจแล้วก็เริ่มดำเนินการในกระบวนการต่างๆแล้วก็ที่สุดแล้วก็ต้องรอผลขั้นสุดท้ายจากรัฐบาลในแอฟริกาใต้นะคะว่าจะมีการตอบรับอย่างไรแม้ว่าจะไม่ได้มีการบอกถึงวิธีการรายละเอียดหรือว่ากระบวนการต่างๆแต่มันก็สอดคล้องกันค่ะกับการที่นายหลี่เฉียงรัฐมนตรีของจีนเนี่ยจะมีการเปิดฉากเยือนที่มาเลเซียเป็นเวลา3วันในสัปดาห์นี้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างมาเลเซียกับจีนแล้วก็เป็นการคาดการณ์ด้วยว่าการพบปะพูดคุยครั้งนี้จะเป็นการลงนามในข้อตกลงร่วมกันหลายฉบับด้วยค่ะครับทีนี้ไปดูเรื่องราวระหว่างทางด้านยูเครนกับโปแลนด์กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับถ้าจำกันได้เนี่ยนะโปแลนด์นั้นถือว่าเป็นผู้สนับสนุนอีกรายนึงที่สำคัญสำหรับยูเครนนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีการไปสำรวจความคิดเห็นการรับรู้ทางสังคมของผู้ลี้ภัยจากยูเครนผู้อพยพและการดำเนินการโดยรัฐโปแลนด์และยูเครนซึ่งดำเนินการโดยดร.โรเบิร์ต สตานิสซิลสกี้ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์
และมนุษยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอร์ซอของโปแลนด์นะครับเขาไปสำรวจผลความคิดเห็นนะฮะปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถามมากถึง 95% เชื่อว่ารัฐบาลของโปแลนด์นั้นเนี่ยควรลดการช่วยเหลือต่อผู้ลี้ภัยชาวยูเครนและเห็นว่า 61% นั้นเนี่ยบอกว่าต้องการให้ชาวยูเครนนั้นเนี่ยที่ลี้ภัยมาอยู่ในโปแลนด์เนี่ยกลับประเทศซะขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 17% เท่านั้นที่ระบุว่าพวกเขาไม่มีปัญหากับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนที่ตั้งถิ่นฐานในโปแลนด์อย่างถาวรอย่างไรก็ดีในการศึกษาสำหรับเด็กชาวยูเครนนั้นยังคงเป็นหนึ่งในแง่มุมที่ชาวโปแลนด์ยังมองในแง่บวกเป็นส่วนใหญ่โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยืนยันว่าผู้ลี้ภัยรุ่นเยาว์ควรได้รับการสอนหลักสูตรภาษาโปแลนด์ไม่ใช่หลักสูตรที่ปรับให้เหมาะสมกับชาวยูเครนโดยเฉพาะนอกจากนี้เมื่อถามถึงสาเหตุของทัศนคติเชิงลบที่มีต่อผู้ลี้ภัยชาวยูเครนผู้ตอบแบบสอบถามก็กล่าวถึงสิทธิชาวยูเครนควรจะเป็นและขาดความรู้สึกขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือซึ่งเป็นความคิดในแบบตะวันตกและวัฒนธรรมโซเวียตการแสดงออกนั้นเป็นการกระทำที่ปราศจากซึ่งความกังวลถึงประโยชน์ส่วนรวมทั้งนี้ชาวโปแลนด์บ่นว่าผู้ลี้ภัยชาวยูเครนดูเหมือนจะเชื่อว่าพวกเขาสมควรได้รับทุกสิ่งและทุกสิ่งต้องกำหนดให้ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายขณะเดียวกันยังเรียกร้องถึงการมีสิทธิ์เช่นเดียวกับชาวโปแลนด์อีกด้วยซึ่งตรงนี้แหละนะฮะชาวโปแลนด์เขาก็ไม่พอใจคือคุณเป็นผู้ลี้ภัยเนี่ยแต่คุณอยากจะได้ทุกอย่างเหมือนที่คนโปแลนด์ได้และได้แล้วเนี่ยไม่ต้องชำระเงินไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องเสียภาษีด้วยซึ่งชาวโปแลนด์บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับจำนวนชาวโปแลนด์ที่สนับสนุนการให้การช่วยเหลือยูเครนนั้นตอนนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคมปี2566จำนวนชาวโปแลนด์ที่สนับสนุนความช่วยเหลือยูเครนนั้นมีมากถึง 62% แต่ในปัจจุบันนั้นเนี่ยเหลือเพียงแค่ 31%นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 72% ได้บอกกับผู้สำรวจความคิดเห็นว่าโปแลนด์นั้นควรให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของชาติของตัวเองเนี่ยเป็นอันดับแรกแม้ว่าเพื่อนบ้านจะต้องเผชิญกับความยากลำบากก็ตามซึ่งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับก็มีการรายงานข้อมูลของตำรวจก็พบว่าการไหลเข้าของผู้ลี้ภัยชาวยูเครนส่งผลให้เกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้นในโปแลนด์เช่นเดียวกันทีนี้จากข้อมูลของสำนักงานสถิติสหภาพยุโรปหรือว่ายูโรสแตทเนี่ยเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้แหละครับคุณผู้ชมโปแลนด์ให้การต้อนรับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนมากถึง 960,000 คนภายใต้ร่างกฎหมายคุ้มครองชั่วคราวที่ผ่านมาในเดือนเมษายนปี2565ผู้ลี้ภัยเหล่านี้จะได้รับที่อยู่อาศัยอาหารการรักษาพยาบาลการศึกษารวมถึงความช่วยเหลือทางสังคมเต็มรูปแบบโดยรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนอกจากนี้เขายังได้รับสิทธิประโยชน์ปกติต่อเด็ก1คนรวมเป็นเงิน200ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 7,300 บาทรวมถึงทางการโปแลนด์นั้นจะต้องจ่ายเงินให้กับพ่อแม่ชาวยูเครนที่ต้องคลอดบุตรอีก250ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 9,200 บาทด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมลองดูสิครับว่าตอนนี้โปแลนด์ต้องดูผู้ลี้ภัยชาวยูเครนอยู่เกือบล้านคนด้วยกันนะครับนี่คือที่มาถูกต้องตามกฎหมายนะที่รับไว้แต่อย่าลืมว่ามันยังมีพวกที่เข้ามาแล้วไม่ได้รายงานตัวนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยครับก็ไปหลบซ่อนอยู่อีกจำนวนมากด้วยนะครับค่ะพาคุณผู้ชมนะครับ